เขาจากแต่งงานแล้วก็เดี๋ยวจะมีความเข้มข้นมากกว่านี้นะคะเมื่อวานนี้พี่แจ็คเนี่ยเขาไปเจอคุณกบมาในงานจีช็อคนะคะก็เลยต้องไปถามการอัปเดตกระแสละครหน่อยหลายคนบอกว่าหมากเล่นเนี่ยเหมือนกับตัวจริงเลยเล่นแบบนี้มันถูกใจโดนใจกระแสแรงแล้วก็พอหมากมาเพื่องนี้ปุ๊บเจมจิซาซาไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเอาไปเปรียบเทียบกันไงก็เลยต้องไปถามด้วยนะคะสำหรับกรณีว่าเอ้ยช่วงนี้พอหมากมาแรงเจมจิซาไปอะไรยังไงกันบ้างเจอน้องบ้างไหมแล้วก็ถามถึงกระแสของคุณกบด้วยนะคะไปดูกันค่ะใช่ตัวที่หลายคนแซวว่าหมากเล่นเป็นหมากมีแต่คนแซวว่าเล่นเป็นตัวเองมากๆเลยมีอะไรที่ไม่เหมือนกบกับหมากอะไรไม่เหมือนกันมั้ยคะจริงๆก็เล่นเป็นตัวเองนั่นแหละจริงๆอ่ะบทเขาเขียนมาเพื่อเราเลยแหละจริงๆอืมจริงจริงใช่ก็เพราะว่าตอนถ่ายทำนะเราก็เล่นไปแล้วก็เขาก็แบบที่หนุ่มซื้อใช่ครับผมแล้วก็บทเขาก็แบบเห็นจากตัวเราที่เล่นไปอะไรเงี้ยเขาเขียนเพิ่มอะไรเงี้ยกลายเป็นขวัญใจสาวๆไปเบาๆรู้สึกไงสาธุจริงเหรอจริงเหรอคือเราคิดว่าผู้หญิงยุคนี้ชอบปากเสียเนี่ยนะแต่มันก็ดูรักจริงอ่ะยอมให้แต่งแล้วใช่แต่รักจริงก็รู้สึกไงคะแล้วเป็นขวัญใจสาวๆก็ดีดีใจที่มีคนชอบนะครับผมกับสำหรับตัวละครนะชีวิตจริงถ้าเป็นแบบนี้ทำไงคะถ้าสมมติต้องแบบมาแต่งงาน 3-4 รอบกับคนที่เราอยู่ข้างบ้านจริงๆจริงๆมันยอมแต่งเพราะอะไรเพราะว่ารักอยู่แล้วเพราะรักอยู่แล้วแหละจริงๆเพราะว่ารักถึงยอมแต่งแล้วก็ยอมช่วยทุกอย่างแม้จะมีผู้หญิงมาตามตือก็ตามใช่ชีวิตจริงชีวิตจริงไม่มีค่ะหลายคนฟังมาถามบอสว่าช่วงนี้แบบเหนื่อยไหมงานเยอะอะไรเงี้ยค่ะเราเจอกันทุกวันเลยอ๋อใช่ช่วงนี้ก็ละครก็ถ่ายเสร็จแล้วช่วงนี้ก็รับอีเวนต์แล้วปกติครับผมก็ช่วงนี้ก็แต่ก็รับได้แป๊บเดียวละเดี๋ยวเปิดกล้องใหม่เปิดกล้องใหม่แล้วใช่ครับผมก็ช่วงนี้ก็รับอีเวนต์แล้วก็มาเจอพี่ๆน้องๆแฟนคลับให้เขาหายคิดถึงหน่อยแล้วกันค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้แท็กทำต้นรักริมรั้วหมากปรินแบบยอดฮิตในโซเชียลแล้วรู้สึกจริงแล้วขอบคุณมากขอบคุณแทนทุกๆคนเลยสำหรับละครเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณแทนน้องคิมน้องดิวพี่ชอนพี่บุ๋มพี่เจษอะไรอย่างนี้ครับก็ขอบคุณมากๆที่ชมแล้วก็ชอบแล้วก็ได้ยิ้มไปกับแท็กมีอะไรมาเนาะใช่แท็กมาเต็มเลยครับเด้ง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 ใช่ค่ะมีบางคนมองว่าแบบมากลับมาแล้วมาแบบเจมจิช่วงนี้สาวๆเผาๆไปอะไรเงี้ยเรื่องนี้ครับก็มันเป็นช่วยมันเป็นช่วงจังหวะนึงแหละเดี๋ยวตอนนี้ก็ละครของผมก็ออนอยู่ก็ตามนั้นครับผมเดี๋ยวละครของน้องก็ออนอีกน่าจะเร็วๆนี้มั้งใช่มั้ยครับผมก็ยังไงก็ใช่ยังไงก็คอยเชียร์ให้กำลังใจพวกเราช่อง3ด้วยแล้วกันครับเหมือนกันหมดนะคะอนาคตมาเจมจิอะไรจะเจอกันได้งานแบบนี้กันเฮ้ยยินดีครับกลัวที่หลายคนแซวว่าหมากนะคะก็ถือโทรศัพท์ดังหมากก็หันไปถามว่าเฮ้ยพี่โทรศัพท์ใครดังนะคะก็ว่ากันไปคือตอนนี้เนี่ยกระแสคุณกบแรงหมากก็บอกว่าขอบคุณทุกคนด้วยละกันนะคะที่ให้การตอบรับอย่างดีแต่ว่าละครที่มันเป็นอะไรแบบหัวล้อแบบว่าหวานๆพระเอกนางเอกใกล้ชิดกันเยอะๆอาจจะขายดีใช่ไหมคนชอบดูเยอะจริงกันไปนะคะเนี่ยก็เทโรน้อยเมื่อวานก็แกล้งกันในลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยเปิดไปดูตอนนั้นพอดีสนุกดีนะคะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งความแซ่บนะคะสำหรับชอบกินซูชิซูชินะชอบมากเลยพวกปลาดิบอะไรเงี้ยนะซูชินะถ้ากินปลาไหลแล้วก็โอ้ปลาไหลใช่ไหมแล้วก็จิ้มมาสะแบะหน่อยนะบีนั่นแหละแล้วก็เข้าปากขึ้นมาขึ้นมาบอกว้าว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 มาเลยต้นพูดอย่างนี้พี่ต้นจะพาไปกินอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมสนใจไหมล่ะสนเดอะมอลล์นี่ส่วนค้าเดอะมอลล์ฮะเขาจัดงานเอาใจคนที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะฮะชื่องานน่าสนใจแล้วนะครับเดอะมอลล์เจแปนดิสคัฟเวอรี่2013ฮะเขาเป็นการรวบรวมเอาร้านอาหารนะครับว่าทางเกี่ยวกับญี่ปุ่นต่างๆนะผลิตภัณฑ์ชั้นนำคือถ้าคุณเข้าไปนะแปะนะเหมือนกับไปเที่ยวญี่ปุ่นในวันเดียวโอ้จัดขึ้นนะครับในวันที่7ถึง18กันยายนที่ลานอีเวนต์ฮอลล์นะฮะเดอะมอลล์บางกะปิชั้นจีครับผมใกล้ๆเรานี่เองกิจกรรมที่เดอะมอลล์ครับผมนะได้ร่วมมือกันกับบริษัทไทยประกันชีวิตครับแล้วก็เจแปนฟาวเดชั่นนั่นเองครับผมแล้วก็มีองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่เรื่องราวและก็วัฒนธรรมด้านอาหารแฟชั่น
และศิลปะได้จัดขึ้นในครั้งนี้ครับผมนี่นะฮะก็เรียกว่าปีที่แล้วเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวฮะนี่เป็นการโชว์เต้นนะฮะศิลปะของญี่ปุ่นนะคุณนะฮะคุณเคยเห็นไหมฮะนี่ประยุกต์หน่อยนึงมีการประยุกต์ใส่ชุดนี่นะฮะซึ่งดัดงดัดแปลงให้มันเข้ากับรูปแบบแล้วก็ธีมของงานเบอร์โทรอื่นจะไม่ยินเสียงรอสายแบบว่าให้รอไอ้บ้ามันญี่ปุ่นตรงไหนแล้วเนี่ยมาดูดิมีเอาซูโม่เลยนะซูโม่นะนักซูโม่เต้นได้ด้วยนะครับเขาบอกโดยในครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วนะภายใต้การจำลองบรรยากาศเสมือนจริงของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเป็นวัดอาซาสกุสะนั่นเองอาซากุสะครับผมหรือว่าวัดเซนโซจินั่นเองนะที่เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นด้วยครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งในงานวันเสาร์ที่7กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเขาก็มีการแสดงนะฮะ The Great State Japanese นะฮะโอทามุระนี่นะฮะเป็น performance ที่มีการร่ายรำแบบญี่ปุ่นนะฮะเป็นการแสดงออกของกองอันนี้กองก็เท่มากกองไทยก่อนนี่นะฮะก็ไอ้กลองตัวนี้นะฮะจะเป็นกลองประจำชาติญี่ปุ่นนะครับมีเสียงดังกังวานเขาบ่งบอกถึงความมั่นคงนะฮะถ้าจะเอาง่ายๆให้เปรียบเทียบเสียงมันคล้ายๆกับกลองของจีนกองจีนที่ตีมาก่อนกองอะไรเนี่ยที่เนี่ยของทางเหนือกองสะบัดช่อใช่สะบัดชัยนะเขาบอกว่ากองสนุกสนานเล้าใจนะเมื่อมีชายญี่ปุ่นเชื่อกันว่าเป็นการตีกองครั้งนี้จะเป็นการแสดงที่เป็นสิริมงคลพร้อมกับการนำอาหารด้วยครับผมนะเป็นน้ำส้มสายชูหมักญี่ปุ่นที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างจากน้ำส้มสายชูที่ใช้กับประกอบอาหารในประเทศไทยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะกลั่นมาจากเขาเรียกอะไรนะเอทิลแอลกอฮอล์ถูกต้องเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสารอีกสารหนึ่งครับผมผมเนี่ยทำข้าวปั้นเป็นพี่แปะทำไมก็คือถ้าว่าใครที่ไม่มีข้าวญี่ปุ่นนะฮะผมแนะนำข้าวสวยบ้านเราก็ได้นะฮะพอคุณหูให้แบบว่าประมาณนึงแล้วนะคุณเอาน้ำส้มสายชูใส่ลงไปนะฮะแล้วก็ขยำมีใส่เกลือเล็กน้อยนะฮะรสชาติมันจะเหมือนข้าวญี่ปุ่นเลยโอ้นะนี่เลยเขาบอกว่าส่วนน้ำส้มสายชูหมักเป็นน้ำส้มสายชูที่ผลิตจากการหมักผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลอ้อยองุ่นครับผมนะโดยที่นิยมใช้กันก็คือเป็นน้ำส้มสายชูที่ผสมอาหารเพื่อเป็นการดื่มแล้วก็เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีด้วยผสมได้หมดเลยทุกอย่างอาหารก็ได้เครื่องดื่มก็ได้เขาบอกต้นตำรับนะฮะความเรียกว่าออริจินอลของญี่ปุ่นในงานวันนี้ครับผมในงานวันนั้นมีพี่กบมาร่วมด้วยแล้วก็งงมาสิน้องหมักปิ่นก็ได้ไหมฮะงงมาสิคุณชอบต้องรู้ว่าคุณอินขนาดนี้เลยอินมากกบกับบัวถ้าคุณเจอพี่ต้าวันนี้คุณจะไปต่อยเขานะฮะทำไมล่ะเป็นคนหมั่นไส้มากเลยไออาจจะพั่มคิมเบอร์รี่อย่างเดียวเลยหื่นมากนี่ยังไงฮะก็ไปเจอพระเอกหนุ่มมานะครับน้องหมักปรินก็ทำเมนูเป็นค็อกเทลนะครับน้ำส้มขอเป็นทีวีเล็กหน่อยนะฮะว่ามาเลยครับและพระเอกหนุ่มมาร์ทปรินได้ทำเมนูค็อกเทลน้ำส้มสายชูหมักญี่ปุ่นนะฮะยุสุลาซี่เป็นเครื่องดื่มที่กลมกล่อมจากน้ำส้มสายชูที่หมักจากผลไม้นานาชนิดนะฮะน้ำส้มตัวนี้ที่เรียกได้ว่ามีการผสมผสานโยเกิร์ตน้ำส้มและก็ส้มยุสุฮะทำให้สีสันและหน้าตารวมทั้งรสชาติน่ารับประทานเป็นอย่างมากมาทางนี้กันดีกว่าครับพี่ต้นอันนี้คืออะไรครับผมอันนี้มีอะไรครับอันนี้เป็นไม้จิ้มฟันกินไม่ได้นะครับอ๋อกินได้เอาปลวกเพราะปลวกจะแทะไม้ครับไม่อันนี้พอเขาทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไม้จิ้มฟันแล้วก็เอาพวกมะกรูดมะกอกเนี่ยวางบนค็อกเทลให้รสชาติมันดูแบบว่ากลมกล่อมมากขึ้นนะเราไม่รอช้าเราไปถามหมากปริงกันดีกว่ากระบอมนะถึงเรื่องงานในวันนี้มาดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นนะก็เป็นเทศกาลอาหารญี่ปุ่นของญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็มีทุกอย่างเลยที่นี่นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนให้มาซื้อของกินซื้อของใช้ซื้อของอะไรกันนะครับผมนานๆมีทีปกติแล้วชื่นชอบอะไรในอาหารในญี่ปุ่นบ้างก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเมืองแห่งศิลปะอาหารเนี่ยก็จะสวยงามแล้วก็คุณค่าทางสารอาหารเนี่ยค่อนข้างจะสูงครับผมแล้วก็ยังมีของใช้อีกมากมายนะของทางญี่ปุ่นที่ได้ที่นี่นำเข้ามาสาวๆล่ะชื่นชอบสาวๆญี่ปุ่นเป็นพิเศษหรือเปล่าก็คิ้วๆนะเขาญี่ปุ่นครับผมก็น่ารักดีน่ารักดีน่ารักดีสาวญี่ปุ่นชอบผมชอบเป็นคอลเลคชันเลยอ่ะสาวอิคุนาครับผมมิยาบิสุระอาโออิได้หมดได้หมดนี่ผลงานพวกนี้ไม่ควรจะโปรโมทให้เขาน่าไม่โปรโมทเด็กๆดูอยู่เป็นเยอะนะจ๊ะนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าผมขอมาเฉลยกันละกันนะฮะกับคำถามที่ผมถามผู้ชมไปสุขสันต์กันนะฮะสัตว์อะไรเอ่ยขี้สงสัยเลยเกินนะครับทาง CLC 205ยังไม่ใครตอบได้เลยนะครับผมนี่ฮะตอบน้องใหญ่